เราจะลากันด้วยแชมป์ของฟุตบอลเบอร์จาย่านะครับพัทยายูไนเต็ดอะคาเดมี่นะครับเป็นแชมป์แล้วก็หลังเกมครับโค้ชนะครับอดีตนักเตะได้พูดอย่างไรนะครับเราลากันไปก่อนครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการถนนคนลูกหนังสวัสดีครับ ก็วันนี้เราก็ทำการบ้านกันมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับการนัดชิงนัดนี้ว่าพวกเราก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันเล่นแล้วทำผลงานออกมาได้ดีครับในส่วนความรู้สึกส่วนตัวครับกับการคว้าแชมป์เบอร์ใหญ่ครับครั้งแรกเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับผมก็ภูมิใจในตัวเด็กมากกว่าครับเพราะว่าของเรามันมีผู้เล่นแค่14คนเองครับแต่สามารถเล่นในเวลา3วัน5นัดได้ผมก็ต้องครับภูมิใจในตัวเด็กทุกคนครับการเตรียมทีมในครั้งต่อไปครับสำหรับทีม U16 ทางจะมีก็ช่วงนี้ก็ปิดเทอมครับหลังจากเปิดเทอมมาแล้วก็เตรียมทีมกันซ้อมกันต่อเนื่องรายการต่อไปเพื่อรายการต่อไปครับเราจะหวังจะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้มารางวัลแห่งศักดิ์ศรีรางวัลที่มีคุณค่านักเตะเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาต้องทำประตูชัยยิง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 มันเข้าไปถ้าใจนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูดึงบอลกูเล่นบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูเล่นบอลกูเล่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอยาก